ทำงานเหนื่อยก็หางานทำวันหนึ่งที่ฉันรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับงานเพื่อนคนหนึ่งบอกฉันว่าเธอเองก็เหนื่อยกับงานที่เธอทำอยู่เหนื่อยทั้งกายล้าทั้งใจแต่ด้วยหลายเหตุปัจจัยเธอยังคงต้องทำมันต่อไปแต่ยิ่งเธอทำงานเหนื่อยเธอยิ่งหางานทำงานที่ช่วยชาร์จพลังให้เธอมีแรงทำงานต่อไปการได้ทำงานที่เธอรักในช่วงเวลาที่เธอควรได้พักจึงถือเป็นการพักผ่อนที่แท้จริงของเธอฉันรู้สึกแปลกใจกับสิ่งที่ได้ยินว่ามันจะเป็นไปได้หรือเพราะวันว่างของฉันมักหมดไปกับการนอนลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำไถมือถือดูอะไรไปเรื่อยอย่างไร้จุดหมายกดสั่งอาหารผ่านบริการส่งอาหารเพียงเพราะเหนื่อยหน่ายเกินกว่าจะเดินออกไปนอกที่พักหรือแม้แต่ไม่ทำอะไรเลยจนหมดวันฉันไม่ชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้ฉันไม่ชอบความรู้สึกที่ตัวเองขี้เกียจปล่อยเวลาผ่านไปอย่างไร้ค่าแต่การดึงพลังออกมาใช้หลังการสูญเสียพลังงานไปมากมายในวันทำงานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆคำพูดของเพื่อนยังคงก้องอยู่ในหูยิ่งเหนื่อยจากงานยิ่งต้องหางานทำและแล้วฉันก็ตัดสินใจลงมือหางานทำอย่างที่เพื่อนบอกจุดที่ยากที่สุดมันคือจุดเริ่มต้นกับการหาว่างานอะไรที่ฉันจะทำมันเพื่อให้มันเป็นยาคลายเหนื่อยงานที่ยิ่งทำจะยิ่งหายเหนื่อยยิ่งทำจะยิ่งมีพลังสำหรับวันทำงานช่วงแรกที่เริ่มลงมือทำงานนอกเวลางานงานเพื่อพลังในการทำงานฉันสนุกและตื่นเต้นไปกับมันมากฉันมีความสุขและสามารถจมอยู่กับมันได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยหรือเหน็ดหน่ายฉันรู้สึกได้ชาร์จพลังทั้งที่ใช้เวลาหมดไปกับการแต่เดี๋ยวมันไม่ง่ายขนาดนั้นข้อเสียของฉันคือฉันมักกระตือรือร้นกับสิ่งที่ชอบที่สนใจได้ไม่นานฉันไม่แน่ใจว่านั่นเพราะฉันชอบมันไม่จริงหรือเพราะความขี้เกียจมันคือพื้นฐานของฉันกันแน่ทั้งที่ฉันรู้ว่าถ้าฉันลงมือทำมันฉันจะรู้สึกดีและสามารถอยู่กับมันได้ยาวนานโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยและมันยังให้พลังงานเพื่อใช้ในวันทำงานได้ต่อไปแต่อย่างที่บอกจุดที่ยากที่สุดคือการเริ่มต้นคือการสั่งให้ตัวเองลงมือนี่ล่ะจริงๆบทความนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจใส่สาระอะไรลงไปนอกจากแบ่งปันธรรมชาติในตัวฉันที่อาจมีในใครหลายๆคนแล้วถ้าคุณเป็นอีกคนที่เหนื่อยหน่ายจากงานประจำที่ทำอยู่ลองหางานที่ชอบทำในเวลาที่คุณว่างดูสิคะคุณอาจได้รับการชาร์จพลังอย่างที่คุณคาดไม่ถึงไปค่ะออกกำลังกายกันหรือเรียนบทเรียนออนไลน์ดีจมกับงานศิลปะก็น่าสนใจเขียนบล็อกก็ไม่เลวเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาตัวเองปลูกผักทำสวนขายของตลาดนัดทำอาหารออกค่ายอาสาหรือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนกันไปเลยลองเลือกงานที่ใช่สำหรับคุณแล้วลงมือทำดูนะคะ